วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะกลายเป็นว่าคนดังในโลกออนไลน์แล้วก็เป็น CEO ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถูกแฮ็กบัญชีออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความทวิตข้อความในลักษณะที่เกี่ยวกับบิตคอยเหมือนกับว่าเป็นข้อความเท็จนะคะซึ่งเรื่องนี้ Twitter ก็มีการชี้แจงเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น Twitter ของเจฟ เบซอส CEO ของ Amazon นะคะหรือว่าบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft นะคะอีลอนมัสก์ก็มีเหมือนกันผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร SpaceX นะคะหรือว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานะคะนายโจไบเดนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงแร็ปเปอร์ดังอย่างคานเย่เวสนะคะก็คือถูกแฮ็กเช่นเดียวกันนะคะบัญชีเหล่านี้เนี่ยเป็นบัญชีของกลุ่มคนดังซึ่งมีคนติดตามหลายล้านรายถูกแฮกเกอร์มือดีเจาะเข้าระบบแล้วก็ทวิตข้อความหลอกให้คนบริจาคสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบบิตคอยด้วยทางแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter ก็บอกว่าบัญชีผู้ใช้งานจำนวนมากเนี่ยเราพบว่ามันมีความปั่นป่วนได้รับผลกระทบใช้งานไม่ได้อยู่ระยะหนึ่งและทีมงานก็เร่งแก้ไขจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีการลบข้อความเหล่านั้นทิ้งหมดแล้วด้วยบัญชีส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้แล้วค่ะขณะที่บางส่วนก็ยังถูกจำกัดการใช้งานเพื่อต้องตรวจสอบอีกสักระยะส่วนสาเหตุว่าแฮกได้อย่างไรกำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะคะซึ่งเบื้องต้น Twitter ไม่ได้เปิดเผยถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่ได้เผยด้วยว่ามีบัญชีของคนดังกี่รายที่ได้รับผลกระทบค่ะพาไปที่บังกลาเทศกันหน่อยเกิดเหตุน่าตกใจเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปจับเจ้าของโรงพยาบาลได้ถามว่าจับทำไมเพราะว่าเจ้าของโรงพยาบาลที่ว่านี้เขาไปออกใบตรวจโควิดปลอมแล้วไม่ได้ออกใบ2ใบนะคุณนุ่นออกไป 6,000 กว่าใบให้ใบโควิดปลอมที่ว่านี้คือเขาจะปาล์มบอกว่าคนนี้ไม่ติดโควิดแล้วก็ออกไปเยอะขนาดนี้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางการบังกลาเทศจับกุมนายโมฮัมเหม็ดชาเฮดเจ้าของโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาว่าออกใบรับรองว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ปลอมเป็นจำนวนกว่า 6,000 ใบขณะที่เขาเองก็พยายามที่จะหลบหนีไปยังประเทศอินเดียนับว่าเป็นการสิ้นสุดในการไล่ล่าตัวระยะเวลานานกว่า9วันนะคะซึ่งรายงานระบุว่านายชาเฮดวัย42ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหากว่า10รายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองปลอมดังกล่าวที่ทางการเนี่ยเข้าควบคุมตัวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบังกลาเทศก็บอกว่าคลินิกของนายชาเฮด2แห่งออกใบรับรองไม่ติดเชื้อโควิด-19 ปลอมไปแล้วกว่า 1,500 ใบในจำนวนนี้ 4,200 ใบมีการตรวจเชื้อจริงแต่อีก 6,300 ใบถือว่าเป็นใบรับรองปลอมที่ไม่ได้ตรวจเชื้อและก็ไม่เคยตรวจเชื้อเลยนะคะขณะที่กรณีนี้ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่มีประชากร168ล้านคนต้องบอกว่าย่ำแย่ลงไปอีกค่ะโดยเฉพาะกับแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจบังกลาเทศเองขณะที่ในบังกลาเทศก็มียอดผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 190,000 กว่ารายเสียชีวิตแล้ว 2,400 กว่ารายด้วยกันค่ะโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะว่าจิตใจทำด้วยอะไรเพราะนี่มันเป็นสถานการณ์ตึงเครียดทั่วโลกก็ยังทำกันได้แบบนี้